ืออาชีพวันนี้นะครับร้านที่มานะฮะบอกได้เลยว่าเป็นโรงแรมริมน้ำสุดหรูนะฮะแล้วก็อยู่ตรงสะพานพระราม8นี่เองนะครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากร้านบ้านหิรัญกุลครับสวัสดีครับคุณจีสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามนิดนึงฮะถ้าไปที่บ้านหิรัญกุลนะฮะเราไม่ไปพักก็ได้ใช่แต่คือถ้าไปพักเนี่ยก็ได้อิ่มเอมกับอาหารอร่อยๆแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าตั้งใจแบบจะไปกินอาหารเลยก็เต็มที่เหมือนกันเต็มที่ค่ะแนะนำเลยฮะว่าถ้าสมมติว่าไปที่บ้านหิรัญกุลนะฮะเป็นอาหารประเภทไหนแล้วก็มีอะไรที่แบบต้องกินบ้างครับค่ะถ้าให้แนะนำเลยก็คือทุกเมนูบนโต๊ะนะคะแต่ว่าที่พลาดไม่ได้คือทุกคนมาแล้วก็สั่งเลยก็คือเป็นซิกเนเจอร์เราค่ะเมี่ยงปลาแซลมอนกีบบัวค่ะรสชาติของเราแบบว่าตัวเมี่ยงจะเป็นยังไงบ้างฮะมันจะออกแบบแซ่บอยู่นะมันแซ่บอยู่นะมันจะเป็นแบบว่ามีความเผ็ดนิดนึงของน้ำจิ้มเลยได้ไหมคะได้ค่ะอ๋ออันนี้คือเขาแกะออกมาให้แล้วเนาะใช่แล้วแต่เลี้ยงให้เหมือนเป็นลูกกีบบัวผมไม่ใส่เครื่องใส่แต่ปลาก็ได้ค่ะกับน้ำจิ้มบอกเลยว่าการกินเมี่ยงที่ถูกต้องนะฮะพวกเครื่องอะไรเราไม่ต้องสนใจเอาล่ะลองดูแล้วผมว่าผมใส่บางอย่างหน่อยก็ได้ค่ะเช่นเม็ดมะม่วงมะม่วงจะได้กลมกล่อมชอบเมี่ยงแซลมอนกลีบบัวนะครับมาโอ้อร่อยมากครับต้องบอกเลยว่าตัวเมี่ยงอ่ะตัวน้ำของเขาอ่ะอันนี้คือคล้ายๆกับเป็นสไตล์ซีฟู้ดจะรสเผ็ดรสเปรี้ยวมีเค็มคือกลมกล่อมมากๆแต่รสจัดแต่โดยรวมผมบอกเลยว่าของดีมากๆกลีบบัวทานง่ายนะฮะแล้วก็แซลมอนอร่อยเนื้อข้างในแบบยังนุ่มๆอยู่เลยแล้วทุกอย่างก็คือดูพรีเมียมจริงๆไม่แปลกใจที่เป็นซิกเนเจอร์ใครมาก็สั่งแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นซิกเนเจอร์คือกรงทองหิรัญกุลข้างบนอันนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นหมี่กรอบค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับกลีบบัวค่ะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงหิมพานต์กินพร้อมกันก็รสชาติอร่อยกลมกล่อมค่ะส่วนอันนี้ล่ะครับเป็นม้าห้อส้มค่ะที่อื่นก็จะเป็นม้าห้อเป็นสับปะรดอะไรเงี้ยแต่ขอเราเปลี่ยนเป็นส้มเป็นสไตล์ของบ้านหิรัญกุลถ้าอยากจะทานแต่เมนูนี้อย่างเดียวก็สามารถสั่งมาห่อส้มอย่างเดียวได้ไม่มีของทอดอย่างเงี้ยค่ะด้านล่างครับด้านล่างเป็นขนมปังหน้าหมูค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มก็คือกินด้วยกันโอเคก็คือมาครบหมดเลยเป็นที่เมนูจานหลักดีกว่าครับขาหมูเยอรมันทอดเสิร์ฟพร้อมกิมจิค่ะปกติแล้วขาหมูเยอรมันเนี่ยจะต้องแบบเป็นซาวคราวอะไรอย่างงี้ทำไมที่นี่วัยรุ่นจังฮะกินแล้วมันรสชาติเข้ากันใช่ก็กินแบบมันๆเยอะก็มีตัดแล้วก็มีน้ำจิ้มที่มันเป็นเหมือนแบบแซ่บๆมาตัดมันจะได้ไม่มันเกินค่ะอ๋ออันนี้คือเขาแบบว่าปรับแล้วให้ถูกปากคนไทยแล้วก็น้ำจิ้มนี่คือมีให้หลากหลายเลยแล้วดูของเขานะทอดออกมาแบบหนังเนี่ยแบบว่าข้างนอกยังกรอบยังพองอยู่นะเรียกได้ว่ามืออาชีพจริงอันนี้อันนี้ค่ะกลิ่นหอมเยาว์ยวนเลยยังไงครับอันนี้ชื่อเมนูอะไรก่อนดีกว่าชื่อเมนูกุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลือค่ะก็จะเอาไปผัดและทอดแบบตัวลงผัดหรือทอดครับทอดโอเคครับเออแล้วก็มีพริกเกลือที่เป็นสไตล์ของบ้านเราคือกินแล้วแบบว่าอร่อยมากเจ้มจนเน้นในเรื่องของความเข้มข้นแบบถึงเครื่องปกติแล้วเนี่ยผมเป็นเซียนเลยนะพวกแบบผัดพริกเกลือเนี่ยแล้วเขาผ่ามาให้ง่ายๆเลยเราก็แค่นะหยิบขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเนื้อออกมาแค่นั้นเองอันนี้คือสุดยอดค่ะกินง่ายหมดเร็วด้วยสั่งเพิ่มได้นะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นหลุมพรางแต่ถ้าอร่อยก็ต้องสั่งเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับมาต้องบอกเลยว่ากุ้งแม่น้ำเขาคุณภาพอยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าด้วยความที่เขาติดแม่น้ำหรือเปล่าแต่กุ้งดีมากนะครับแล้วก็ที่ชื่นชอบคือตัวเครื่องที่เขาเอามาผัดเนี่ยเอามาคลุกนะฮะอย่างที่เขาบอกว่าเขาชอบแบบความถึงเครื่องชอบความแบบเข้มข้นอันนี้ก็คือตอบโจทย์มากๆเลยมีกระเทียมนะฮะมีพริกแห้งอร่อยมากครับอันนี้เป็นชุดปิ่นโตหมูกรอบผัดพริกเกลือค่ะคือสั่งมาอันนึงก็คือเหมือนเป็นอาหารจานเดียวสมมติบางคนเร่งรีบอย่างเงี้ยค่ะถ่ายดูดีด้วยแล้วก็กินอิ่มด้วยอันนี้ให้กลับหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ให้กลับค่ะเป็นตกแต่งให้ลูกค้าถ่ายรูปโอเคก็คือเป็นเมนูอาหารจานเดียวก็มีนะสำหรับใครที่มาที่บ้านหิรัญกุลเข้าใจว่าแบบเฮ้ยจะเป็นโรงแรมนะต้องมานั่งโต๊ะมีแอปเปอร์ไทเซอร์มีเมนคอร์สไม่ใช่มาสั่งจานเดียวแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นข้าวหมูกรอบผัดพริกเกลือต้องค่ะของจริงของจริงโหชิ้นใหญ่ด้วยไงเก่งใจนะฮะโหผมบอกเลยว่าหมูกรอบเนี่ยเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบอยู่แล้วอันนี้คือมันจะกรอบพร้อมกันทุกด้านแล้วข้างในเขายังนุ่มอยู่คือนี่คือเดอะเบสเลยแล้วที่ชื่นชอบจริงๆก็คือติดใจมาตั้งแต่อันนี้แล้วนะกุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลืออันเนี้ยทรงเดียวกันเครื่องคล้ายๆกันเลยหนักเครื่องกระเทียมชัดเจนนะฮะมีกระเทียมเจียวแล้วก็มีพริกแห้งหอมอร่อยแล้วก็แบบปรุงรสมาเค็มกำลังดีด้วยเด็ดขาดมากๆ
ดังนั้นเนี่ยถ้าไปที่บ้านหิรัญญกุลนะฮะถ้าแบบจะไปนั่งโต๊ะชมวิวสวยงามนะกินทั้งอิ่มอร่อยเมนูอาหารแล้วก็อิ่มอร่อยวิวเนี่ยจัดเต็มได้หรือว่าถ้าแบบแป๊บเดียวอยากจะแบบสแนปภาพถ่ายรูปพร้อมกับเมนูอาหารง่ายๆอันนี้ก็ได้เหมือนกันใช่แล้วที่ร้านบ้านหิรัญญกุลอยู่ที่ไหนไปยังไงครับบ้านหิรัญญกุลนะคะตั้งอยู่ที่ซอย3เสน3ค่ะที่บ้านมีที่จอดรถให้ด้วยค่ะมีเบอร์โทรไหมหรือว่าจะติดต่อแบบช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างเงี้ยครับสามารถติดต่อผ่านมาทาง LINE แอดนะคะแอดหิรัญญกุลค่ะ Facebook นะคะแอดหิรัญญกุล House ค่ะ IG ล่ะ Instagram หิรัญญกุล _ House ค่ะถ้าคุณผู้ชมทางดูอยู่สนใจนะอยากจะไปแบบชิมอาหารอร่อยๆแล้วก็ชมวิวแบบริมสะพานแม่น้ำพระราม8ก็มาได้นะครับที่ร้านบ้านหิรัญญกุลนะครับ